หลายคนก็สิเข้าใจว่าไซนาทาวอยู่เวียงจันทน์มีตั้งแต่อยู่แถวสังเจียงที่จริงแล้วมื้อนี้เฮาได้กลายมาแถวบ้านน้องดวงจึงฮู้ว่าปัจจุบันนี้ชุมชนคนจีนที่มาอาศัยอยู่เวียงจันทน์นี่มาอาศัยอยู่บ้านน้องดวงนี่หลายขนาดและคลิปนี้เฮาจะพามาเบิ่งเขตบ้านน้องดวงท่านผู้ชมว่าจะมีคนจีนมาอาศัยอยู่มาเฮ็ดธุรกิจอยู่เวียงจันทน์นี่หลายปานใดเฮามาติดตามชมคลิปวิดีโอนี้เบิ่งไปนํากันเนาะว่าเขตนี้เขตบ้านน้องดวงนี่สิมีคนจีนหลายปานใดมาอาศัยอยู่ก็อาจจะบ่เห็นคนเนาะบางเทื่อก็สังเกตตามอาคารบ้านเรือนที่เขาเจ้ามาปลูกสางอยู่เนาะหรือว่าเป็นห้านคล้ายเครื่องที่ข้าเจ้าปลูกอยู่นั่นแถวนี้นะอันนี้ก็เป็นไซนาทาวคือกันเด้นี่แพร่กระจายมาฮอดพี่ล่ะคิดก่อนเฮาไปข้าเจ้าแพร่กระจายไปฮอดแถวพลสินวนล่ะมีทั้งเกาหลีมีจีนมีเวียดแถวนั้นน่ะกินอีกเมืองหนึ่งขยายมาหอดผิดละโมเมนต์ตั้งแต่สังเกียงแล้วได้ขยายมาหอดผิดละเมืองข้างหน้านี่แห้งลายนี่จะไปเบิ่งน้อยเดี๋ยวพาไปเปิดลาวจีนปนกันอยู่ปนกันแต่ว่าเขตสังเชียงเนี่ยจีนไปเปิดเลยถ้าไปข้างหน้าก็เป็นถนนนั่นนะเนาะอาเซียนดีดีลงทุนพัฒนาโอ้น้ำจะครบครั้งไปทำจังหน่อยก็เจ้าเปิดหานอาหารเรียกว่าวันนี้มันกินก็เจ้ากินหานมันปกติหานลายได้เนี่ยเขตบ้านน้องดวงเนาะฮะลองเหลี่ยวเหลี่ยวยังน้องตุ้มไต่มาตามเส้นนี้ป่ะโอ้ย้อนแสงไว้เดี๋ยวปูทางใหม่ด้วยนี่ทางดีขนาดปูทางใหม่แล้วก็แต้มเสร็จจราจรเสร็จลักใจกลางเมืองเขตบ้านน้องดวงนี่เป็นชุมชนจีนนะนี่จีนผสมลาวจีนผสมลาวเนี่ยอาหารจีนหลายๆเนี่ยอาหารจีน
พระมาเสามันยังอยู่ครับอันนี้ก็เป็นพัตตคาตบ่ขนาดใหญ่เลยแต่ห้องแง่มไปจะถอดแถวสังเกียงแมนวัดโรงแรมหลังใหญ่ๆเนี่ยก็แมนจะขึ้นกระบะน้องหลวงคือเก่ายังบ่ทันฮอดตรงหน้าโศกเนาะไปบ่ฮอดสิกลับไปจุดหมายอื่นเนาะโคทางเสร็จได้ดีขนาดเลยนี่อาหารจีนเขาขยายจากแถวสังเฉียงมาจะฮอดแถวน้องหลวงแล้วดินะใหญ่เป็นของจีนห้องแฮมใหญ่ๆห่านคล้ายเครื่องแถวนี้แม่นเท่าไหร่นี่รถป้ายจีนอยู่บ้านก็เจ้ามันคนหลายเนาะแออัดก็จะมาอยู่ลาวเลยเด้อบัดดวงเหนือครับเข้ามาหอดแต่น้องดวงเนาะหอดตรงหน้าโศกสิกลับไปแถวประตูไส ภาพบรรยากาศยามแรงแถวบ้านน้องดวงเนาะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่ว่าคนจีนมาอาศัยอยู่หลายตีแต่ทางก็จะปูยางใหม่ทางดีขนาดมันจะมีที่คนจีนมาเสาแล้วก็เป็นต้องแฮมแล้วก็คล้ายเครื่องตามหาดต่างๆมีหลายแล้วก็กำลังก่อสร้างแฮมเนี่ยดวงแล้วในเดือน7เดือน7ปี2024เธอจีนมาอาศัยอยู่หลายจีนมาอาศัยอยู่หลายแล้วน้องดวงทั้งเบิดเลยเนาะพระเจ้าจะแบ่งเป็นน้องดวงตรงน้องดวงเหนือน้องดวงใต้ไอ้จีนอาศัยอยู่เบิดเลยแต่ว่ายังอยู่คนครับคนลาวอยู่แต่ว่าแถวเขตสังเกียงนี่จีนล้วนๆ
เรือแถวนี้มาเดือนก่อนป่ะหรือว่า2เดือนก่อนทางนี้เป็นคุมอยู่ได้นี่ก็จะปูใหม่ๆนี่ปูยางแอสฟัลต์ใหม่ปูยางใหม่แล้วก็แต่มเสร็จจราจรยังเรียบร้อยคักมาทางดีไปวัดน้องดวงก็มาเหลื่อมคักแท้